ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็คงยังพยากรณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ตั้งใจจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะเพราะว่าเวลาได้เจอกับสถานการณ์หลายท่านก็แอบบ่นๆนะครับว่าบางที SMS ขึ้นเนี่ยก็ตอบไม่ทันนะวันนี้มาว่ากันเต็มที่เลยนะครับวันที่8กันยา32นะครับตี 5:15 เช้าวันศุกร์ทะเลาะกับแฟนโดนไล่ออกจากบ้านจะได้กลับไปคืนดีกันหรือไม่8กันยา32ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตี 5:15 เช้าเป็นวันศุกร์ฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ก็ยังถือว่าคุณเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่นะครับของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง26นี้ความจริงใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะเดี๋ยวผมลองดูความจริงในช่วงอายุย่าง26นี้ยังพอมีโอกาสนะยังพอมีโอกาสนะครับที่จะไม่ว่าจะเป็นการขอคืนดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการปรับความเข้าใจนะหาจังหวะเวลาพูดคุยนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมให้คุณไปถวายของที่เป็นคู่ช่วงนี้เน้นเลยของคุณเป็นแจกันนะแจกันที่ใส่น้ำปักดอกไม้ถวายพระนี่แหละถวายที่เป็นคู่และค่อยๆพูดค่อยๆ คุยถ้าเขายังร้อนอยู่ก็รอเวลาครับ SMS ต่อมาคุณกั้ง3เดือน3ปี99นะครับ 18.15 ขายรองเท้าแต่เงินไม่พอค่าเช่าล็อกจะสำเร็จไหมคะเมื่อไหร่อย่าตอบเป็น2ส่วนนะครับปีนี้เกณฑ์งานมันเสียนะแต่ในแง่ของสินค้าระยะยาวพอไปได้นะครับนะเพียงแต่ว่าช่วงปีนี้ถ้าเกณฑ์งานไม่ค่อยดีมันก็จะส่งผลในลักษณะแบบนี้นะก็ลองพยายามเขาเรียกว่าอะไรฮะในแง่ของการลดคอสในแง่ของการหาแบบหรือแม้กระทั่งในลักษณะเพิ่มช่องทางในเรื่องของการขายสมมติคุณขายรองเท้าประจำที่ใดที่หนึ่งถ้ามีจังหวะเวลาวันหยุดนะครับอาจจะมีการไปเปิดท้ายนะขายตามจุดต่างๆเป็นลักษณะการจรก็ได้นะครับหรือเพิ่มช่องทางในเรื่องของการขายไม่ต้องเน้นหน้าร้านอย่างเดียวนะในโซเชียลขายฝากอันนี้จะช่วยทำให้คุณมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับโซเชียลตรงนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับระยะยาวยืนยันว่าดีแต่ช่วงปีนี้เกณฑ์งานมันเสียหาโอกาสนะครับซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ครับคุณกั้งSMS ต่อมาคุณธนวัฒน์นับถือคริสต์ควรจะทำบุญเสริมอะไร28กรกฎาคม06นะครับเวลา 13:45 นาทีวันอาทิตย์ขอบคุณที่ให้ข้อมูลมาครบถ้วนนะฮะจะได้แนะนำถูกว่าให้ทำอะไรนะปีจรนี้ผมเชื่อว่าทุกศาสนาทำได้คือการให้ทานผู้ป่วยอนาถาครับคนที่ไม่มีเงินในการรักษาพยาบาลตัวเองอันนี้ขอให้ทำหรือแม้กระทั่งในทางคริสต์ถ้าทางพุทธจะบอกว่าทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ถ้าทางคริสต์นักบวชบาทหลวงที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพเนี่ยถ้าคุณสามารถที่จะเขาเรียกแบ่งปันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงส่วนหนึ่งแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็อย่างที่บอกผู้ป่วยอนาถาก็ได้นะครับสุขภาพของตัวคุณเองนั้นด้วยพื้นชะตาจะมีอยู่สองกลุ่มหลักๆที่เป็นห่วงกลุ่มแรกคุณธนวัฒน์ครับให้ระวังปัญหาในส่วนของพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิดสีดวงกลุ่มที่2จะเป็นในเรื่องระบบภายในระบบสืบพันธุ์ครับ SMS ต่อมาคุณเกิดวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์2498เวลา 7:00 นเช้าปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับถามในเรื่องของบุตรความจริงถ้าดูผ่านดวงของคุณผู้ปกครองคร่าวๆในแง่ของความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยราบรื่นลงตัวแต่ลึกๆแล้วยังเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยและกับบุตรของคุณนั้นถ้าจะไม่ไปจุกจิกกับเขาเยอะๆหรือใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีระยะห่างอันนี้จะสมรูปนะ
อยู่ใกล้ๆเหมือนจะทะเลาะเหมือนจะเถียงแต่ลึกๆแล้วยังห่วงหาอาทรนะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรในแง่ของสภาพคล่องเข้าย่าง62เข้าย่าง62จะดีกว่านี้จะมีข่าวคราวดีๆเรื่องเงินและเหมือนกับจะเป็นลักษณะเงินทางลับๆด้วยนะครับอันนี้คือในช่วงต้นปีไปแล้วนะช่วงนี้ก็วางแผนการใช้จ่ายหน่อย SMS ต่อมาครับคุณแม็กนะครับเกิดวันเสาร์ที่17พฤษภาคม12นะครับเวลา 3:50 การงานการเงินอาชีพที่เด่นตรงกับวันเสาร์นะครับตอนนี้ย่าง47นะแม้ไอ้48ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเป็นห่วงนะครับอาจจะถึงจุดอิ่มตัวเบื่อหน่ายอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะฉะนั้นสิ่งสำคัญควรจะหาอะไรรองรับก่อนนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์ถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอยากถูกต้องตามกฎหมายผมเชียร์ถ้าทำของกินหรือสินค้าแฟชั่นที่มีการเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศผมเชียร์พวกอาหารต่างประเทศนะถ้าเป็นสินค้าแฟชั่นอาจจะมีการนำเข้าพวกเสื้อผ้าเกาหลีอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะหรือว่าส่งออกไปจัดจำหน่ายจึงจะสมรูปอันนี้คือสิ่งที่เด่นฝากไว้หลังวันเกิดปีหน้ามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับ SMS ต่อมาคุณประพัฒน์สอน ขออภัยครับ26สิงหา 17เวลา 1:46 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จึงถือว่าคุณเป็นคนวันอาทิตย์การเงินจะดีขึ้นหรือไม่ดวงไม่ก่อ6นะดาวการเงินเสียตัวนี้เงินเก็บถ้าไม่มีด้วยซ้ำไปหรืออาจจะเกิดภาระหนี้สินแล้วด้วยซ้ำดาวการเงินจะเสียต่อเนื่องนะครับอดทนอีกแม้จะเข้าย่าง42ไปแล้วช่วงนี้นะช่วงนี้ให้คุณซื้อมีดโกนใบขนนกหรือมีดโกนตราขนนกที่เป็นสองคมพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมถวายส่วนหลังวันเกิดดูเผื่อเลยสิงหาหน้าเน้นการบริจาคทุนการศึกษาครับปีเศษๆของจริง SMS ต่อมาคุณโชติรัตน์คาจิโนวันนี้มีชาวต่างชาติหรือมีเชื้อสาย2คนแล้วนะฮะวันที่5เดือน7 09 8โมงครึ่งครับจังหวัดมหาสารคามปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ก็ต้องบอกว่าช่วงจากนี้ไปประมาณ1ปีหลายๆสิ่งหลายอย่างจังหวะเวลามันส่งผลนะมันเอื้อให้ประสบความสำเร็จฉะนั้นขวนขวายหน่อยเพราะว่าดาวพระศุกร์ดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เนี่ยสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับในเรื่องของการงานกรรมะก็เป็นสีนะก็สอดรับกันออกแรงเยอะๆปีนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยกระเป๋ารั่วนะได้เยอะก็จริงรับซ้ายจ่ายขวาตลอดหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยานะชุดสังฆทานยาส่วนเบอร์โทรดีอยู่แล้วครับจันทร์พระฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ครับ SMS ต่อมาคุณคมสรร14กรกฎาคม28ครับเวลาเที่ยงวันอาทิตย์มีคดีความจริงๆในแง่ของคดีความถ้าถามว่าจะได้เปรียบหรือเปล่าเนี่ยจังหวะเวลาที่มันเด่นนะจังหวะเวลาที่มันเด่นอาจจะเป็นในช่วงอายุย่าง32ฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะยืดเยื้อสักระยะนะแล้วก็ย่าง32นั้นก็มีโอกาสที่จะได้รับผลคำพิพากษาที่เป็นในทิศทางเดียวกับที่เราคาดหวังนะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะไม่จบอย่างที่เราคิดก็หาโอกาสนะครับไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับในส่วนของอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีในพื้นดวงครับและดวงนี้ถ้าอยากเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์นะคุณคมสรร
ขยันหน่อย SMS ต่อมาครับคุณอัชลาครับ2เมษา28เวลา 13:09 น.ตรงกับวันอังคารสุขภาพก็ห่วงอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกครับไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจลากยาวถึงปอดเลยนะครับกลุ่มที่2จันเสียนะจันก็หมายถึงอะไรฮะเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิ้นซีดวงไม่ต้องเป็นทุกโรคก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันหนีไม่พ้นในกลุ่มพวกนี้ส่วนในแง่ของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้จะค่อยๆปรับและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับก็เอาเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็มีความอดทนอดกั้นให้มากหน่อยการทำบุญเสริมในช่วงปีจรนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุด SMS ต่อมาครับคุณอารี15ธันวา40 16:54 น.อยากถามเรื่องดวงตอนนี้ดีไหมวันจันทร์หรือเปล่าฮะวันจันทร์ตอนนี้ย่าง18ในช่วงอายุย่าง18ปัจจุบันนี้นะในเรื่องของงานนะในเรื่องของงานก็ต้องถือว่าจะได้รับความเมตตาหรือการสนับสนุนมากขึ้นกว่าเดิมนะแต่จะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปแล้วถ้าถามว่างานการเงินกับงานบัญชีขอโทษงานการเงินขออภัยผมคงเข้าใจผิดนะน่าจะถามเรื่องงานเรื่องเงินอ่ะงั้นงานก็ตอบไปแล้วส่วนการเงินเฉพาะปีจรนี้นะครับฝากนะครับอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเข้าหาคนอื่นก็พอมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือครับคุณอารี SMS ต่อมาคุณ SMS ต่อมาเลยครับวันที่13พฤษภา13 22.34 ปลายปีนี้ได้ไปต่างประเทศไหมไม่มีเงินเก็บเลยขายอาหารลำบากมากตั้งตัวได้เมื่อไหร่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองสักครู่นะครับ13พฤษภา13เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันพุธคุณเกิด4ทุ่ม34ตอนนี้ลีลาในชีวิตก็ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับของกินสักครู่นะจ๊ะตอนนี้เพิ่งเข้าย่าง46ในเรื่องของอาหารการกินผมยังยืนยันว่าระยะยาวเลี้ยงชีพได้ระยะยาวเลี้ยงชีพได้เพียงแต่ว่าเกณฑ์เรื่องของงานในช่วงอายุย่าง45ที่เพิ่งผ่านพ้นมามันไม่ค่อยนิ่งและดาวการเงินมันเสียนะฉะนั้นพัฒนาฝีไม้ลายมือในกลุ่มอาชีพเดิมที่คุณทำให้ดีที่สุด2ในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้ก็มีเขาเรียกว่าคู่พัดพรากมาแทรกก็ไม่ได้ให้คุณฉะนั้นสิ่งสำคัญก็ควรที่จะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุของคุณในช่วงเวลานี้คือพระจันทร์เสวยถ้าสะดวกนะครับก็ให้ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่พระปฐมเจดีย์อัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาองค์พระร่วงอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธะสาวโกควบคู่กับบูชาพระปางห้ามญาติวันละ15จบอิระชาคะตะระสาว่ากันยาวๆขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ SMS ต่อมาครับตอนนี้สายพร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะยุทธวดีไพวันค่ะคุณยุทธวดีโทรจากจังหวัดไหนครับนครนครราชสีมานะคะเคยคุยแล้วหรือยังอยู่ที่เขาใหญ่นะคะเคยคุยกันแล้วหรือยังหรือนี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกค่ะแต่โทรเข้าไปหาอาจารย์จะเป็นเดือนได้แล้วมั้งคะเพิ่งจะโทรติดต่อกลับมาค่ะดีใจด้วยอ้าวเกิดวันที่เท่าไหร่คะ15มีนา14ค่ะกี่โมงคะประมาณก่อนเที่ยงนะคะ4โมงเช้าประมาณก่อนเที่ยงนะคะ10โมงค่ะประมาณนะคะเกิดที่ไหนครับโคราชเลยหรือเปล่าหรือจังหวัดอื่นเปล่าค่ะเกิดที่ราชบุรีจ้ะ
ราชบุรีสักครู่ครับโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45จ้ะนะย่าง45ของคุณตอนนี้ติดขัดเรื่องเงินบ้างไหมเนี่ยอ๋อไม่มีค่ะไม่ติดขัดเรื่องเงินเหรอครับจ้ะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นหนี้เป็นสินนะคะเพียงแต่ว่าผ่อนรถอะค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องผ่อนรถอะค่ะคืออย่างนี้ในดวงบอกว่าก็หนึ่งก็มีภาระหนี้สองให้ระวังนะมันจะมีรายจ่ายตอนนี้เพิ่งเข้าย่าง45มาได้ประมาณสัก3เดือนนะมีรายจ่ายจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องถ้าไม่เป็นที่อยู่อาศัยนะก็จะเป็นในเรื่องของยวดยานพาหนะหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะต้องจ่ายเพื่อญาติพี่น้องตัวเองนะในช่วงย่าง45นี้อันนี้เตือนให้ระวังถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าตอนนี้ไม่ติดนะแต่ว่าย่าง45เนี้ยตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปเนี้ยมีโอกาสที่จะเกิดรายจ่าย3กลุ่มหลักๆที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับค่ะจ้ะอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยค่ะค่ะเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพด้วยพื้นชะตานะก็ผมจะเตือนพวกกล้ามเนื้อกระดูกกลุ่มที่1นะฮะแล้วก็ช่องท้องส่วนอีกกลุ่มหนึ่งดาวอาทิตย์หมายถึงพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดเคยไปเช็คพวกไขมันบ้างไหมครับไม่เคยค่ะให้ไปเช็คหน่อยนะและปีจรเนี้ยปีจรเนี้ยสำคัญมากผมอยากให้คุณไปตรวจร่างกายจังเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะอาจารย์ขาหนูน่ะมันปวดแล้วก็หายใจไม่ค่อยอิ่มนะคะจ้ะก็เมื่อกี้อย่างที่เรียนเนี่ยพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะมันมีโอกาสจะเป็นปัญหาสุขภาพและดาวเสาร์ปีนี้เสาร์เนี่ยนะนอกจากจะหมายถึงกระดูกยังหมายถึงลำไส้อาจจะหมายถึงพวกในเรื่องของการแพ้ต่างๆการทำงานของพวกระบบประสาทเป็นไปได้เสาร์ก็หมายถึงนอนไม่ค่อยหลับก็ได้นะนะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือปัญหาสุขภาพซึ่งมันเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพพื้นชะตาด้วยของคุณในแง่การนอกจากการไปหาหมออันนี้สำคัญที่สุดการทำบุญเสริมปีนี้เน้นในเรื่องของสัตว์ใหญ่นะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังครับค่ะจ้ะมีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคุณหมอคะอาจารย์คะแล้วลูกสาวหนูอ่ะมันมีอยู่คนเนื้อค่ะที่ว่าเขาเป็นโรคประจำตัวเลยอะค่ะเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นโรคคุ้มพวงนะจ๊ะจ้ะอ่ะขอวันเดือนปีเกิดเขาแล้วกันครับเอาวันเขาเกิดวันที่16มีนา16มีนาจ้ะ16มีนา4336กี่โมงเขาเกิดตอนเช้านะคะวันอังคารหรือเปล่าฮะใช่ค่ะก็เป็นพื้นชะตาเหมือนกันฮะนะเกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาทด้วยนะนะระบบประสาทถูกไหมฮะมันโรคนี้ถ้าผมจำไม่ผิดคือถึงจะมีปัญหาในแง่ของสุขภาพภายนอกแต่หลักๆมันเกิดจากการทำงานในเรื่องของพวกระบบประสาทหรือแม้กระทั่งการทำงานของพวกสารเคมีในสมองอะไรพวกนี้นะจ้ะด้วยพื้นดวงเขาเป็นหาตลอดเลยอะค่ะไปหาหมอทุกอาทิตย์อะค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คงจะต้องบอกว่ามันก็คงจะอยู่กับเราถ้ามันอะไรที่มันเป็นโรคประจำตัวอย่างของคุณเนี่ยอนาคตผมก็จะเตือนซีกซ้ายนะโดยเฉพาะช่วงล่างนะเมื่อกี้ที่บอกว่าปวดกระดูกช่วงขาเนี่ยผมจะหลักๆผมจะเตือนช่วงซีกซ้ายหรืออย่างของน้องเขาเนี่ยก็กลุ่มโรคเนี้ยก็จะอยู่กับเขาไปเป็นระยะแหละฉะนั้นการพาพบคุณหมออย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะก็ดูแลกันให้ดีที่สุดครับของน้องเขาเนี่ยน้องเขาอยู่กับคุณหรือเปล่าฮะอ๋อเปล่าอะค่ะน้องอยู่ที่รังสิตนะจ๊ะของน้องเขาช่วงนี้ให้ถ้าอยู่กรุงเทพถ้าเป็นไปได้นะให้ไปที่วัดอินเชิงสะพานพระราม8นะครับให้ไปเช่าหลวงพ่อโตซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้สร้างนะให้ไปเช่าหลวงพ่อโตซึ่งอยู่ในปางอุ้มบาทมาบูชาเพราะช่วงนี้พุทธเสวยอายุอยู่นะก็ให้เช่ามาบูชาครับอะไรนะคะวัดอะไรนะคะอาจารย์วัดอินอยู่เชิงสะพานพระราม8วัดอินเชิงสะพานพระราม8นะคะใช่ครับจะอยู่ตรงกันข้ามกับวัดใหม่อมันตรสนะก็ดูแลรักษากันให้เต็มที่นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาส
บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกับเราเนี่ยให้น้องก็ทำค่ะจ้ะค่ะอาจารย์คะหนูขอถามเรื่องสุดท้ายนะคะคือทะเบียนรถของหนูนะคะครับพึ่งหอหีบ5078นะคะก็ของคุณเนี่ยก็ทางดีไหมคะก็จริงๆแล้วถึงจะเป็นคู่มิตรก็เถอะแต่ดาวเสาร์เห็นไหมล่ะก็หายใจไม่สะดวกก็ได้นอนไม่ค่อยหลับปวดกระดูกก็ได้ทั้งนั้นแหละที่ถ่ายไปนะฉะนั้นอิทธิพลของเลขก็มีผลส่วนหนึ่งอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่คู่หลังค่ะจ้ะค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับคุณราตรีนะครับวันอังคารที่7ตุลาคม18เกิดตอนบ่ายสุขภาพเป็นอย่างไรวันอังคารจันทร์กับพุธไม่ดีในแง่ทักษะแล้วก็อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็จะทาย2กลุ่มนี้ก่อนอย่างที่เรียนเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงกลุ่มแรกกลุ่มที่2จะเป็นไมเกรนสมองช่องปากแล้วก็ทางเดินหายใจฉะนั้นถ้ามีอะไรผิดปกติในกลุ่มพวกนี้อย่าชะล่าใจพยายามดูแลให้หายให้ได้นะครับเพราะไม่งั้นมันจะยืดเยื้อส่วนในเรื่องของเลขรถ90เป็นเลขแห่งความสำเร็จนะมีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์32ก็ครบทั้งบุญและบูส่วนเลขบ้าน63คู่มิตรเบอร์โทรเปลี่ยนให้เหมือนเลขบ้านจะดีกว่านี้เยอะเลยครับ SMS ต่อมาอันนี้เบอร์โทร3เบอร์นี้ถ้าถามจริงผมก็ไม่ชอบเลยนะเบอร์โทรเปลี่ยนได้นะครับก็เสริมทรัพย์เสริมโชคครับใช้56นะเสริมความเป็นผู้นำใช้14เสริมความมีโชคลาภมีเสน่ห์มีคนเมตตาใช้11ครับ SMS ต่อมาคุณวสันต์จะบวชปีนี้ควรบวชช่วงไหน27มิถุนา37วันจันทร์นะเอาเป็นว่าถ้าถามว่าปีนี้มีเกณฑ์บวชหรือไม่ตอบว่ามีปีของผมเนี่ยตัดตามอายุย่างนะครับก็คือในช่วงอายุย่าง22ของคุณนี่แหละฉะนั้นถามผมว่าบวชช่วงไหนดีถ้าปีจรจังหวะเวลามีคือความจริงเรื่องบวชเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเหมือนหลักการทำบุญน่ะถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราสะดวกเมื่อไหร่ไม่มีอะไรติดขัดหรือเรื่องทำให้ไม่สบายใจก็บวชเรียนได้นะและปีที่มันมีเกณฑ์ในเรื่องของการบวชเรียนเนี่ยก็จะยิ่งดีฉะนั้นก็ไปเคลียร์งานเคลียร์ภารกิจให้โล่งๆโปร่งๆเวลาบวชเรียนเนี่ยจะได้ไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลจะได้ทำให้เต็มที่แล้วก็เคลียร์งานส่วนตัวเคลียร์ธุระส่วนตัวภารกิจส่วนตัวเสร็จก็ลองไปปรึกษาพูดคุยนะครับกับทางพระที่เราจะไปบวชในวัดนั้นๆน่ะนะก็เขาเรียกว่าอะไรสมหวังถ้าคุณตั้งใจจริงได้บวชครับ SMS ต่อมาคุณสุธนา2พฤษภาคม22 20.05 งานอะไรตรงกระดวงโดนโกงค่าแรงตอนนี้ย่าง37นะครับวันพุธกลางคืน2ทุ่มมีหนี้กระทวงไม่ได้ใช่นะครับของคุณอาชีพที่เด่นที่สุดดาวจันทร์สวยนะครับถ้าเป็นลูกจ้างพวกงานบริการอย่างพวกรีเซพชันแอร์สจ๊วตพวกนี้นะคืองานบริการแต่ว่าถ้าทำธุรกิจเองเกี่ยวข้องกับน้ำดีนะครับพวกขายเครื่องดื่มนะผลิตน้ำแข็งซักรีดนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเด็กเล็กๆทำพวกเนอร์เซอรี่อันนี้เด่นถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็พวกชิปปิ้งนะพวกอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตพวกนี้เด่นในพื้นชะตาแล้วปีนี้กัมมะเป็นสีด้วยควรขวายเยอะๆนะครับมีโอกาสจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่วงเล็บคุณต้องศึกษาให้รู้จริงเอสเอ็มต่อมาครับคุณณัฐวุฒิ30กันยา44ครับเวลา6นาฬิกา59นาทีตรงกับวันอาทิตย์นะถ้าไม่ตรงกับวันอาทิตย์คำพยากรณ์ถือว่าเป็นโมฆะ30กันยา44อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาโอเคเสาสวยนะครับเสาหมายถึงอะไร
เสาหมายถึงสัตวแพทย์ก็ได้สถาปัตย์ก็ได้วิศวะพวกโยธาคอนสตรัคชั่นซีวิลก็ได้รับราชการทหารก็ได้สวนเกษตรก็ใช่เกี่ยวข้องกับพวกพลังงานวิศวกรพวกปิโตรเลียมนะเหมืองแร่พวกนี้คือกลุ่มที่เด่นลองลงมาครับพวกดาวอาทิตย์ไอทีกับวิศวะไฟฟ้าทุกสาขาครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็หมดเวลาอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าต้นเบรกคงพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มแล้วก็จะวันนี้จะเป็นในส่วนของการตอบคำถามนี่วันนี้มาในช่องทางของอีเมลนะครับคุณรัชพลคอยรับฟังการตอบคำถามแล้วก็ในเรื่องของเลิกงามยามดีท้ายรายการพักกันสักครู่ครับ